วัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวีซ่ากับข่อยเบิร์ดเดอร์ตอนนี้ยังอยู่ที่อัมสเตอร์ดัมเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศฮอลแลนด์เดี๋ยวเราไปล่องเรือกันดีกว่าพี่น้องจะเป็นยังไงการถิ่นมหอดอัมสเตอร์ดัมนี่ก็ต้องเรียกได้ว่าต้องมาล่องเรือดูบ้านเมืองบรรยากาศเพื่อนพี่น้องเนาะเรียกได้ว่าเป็นวิชลิสต์เลยก็แล้วกันพี่น้องเด้อเห็นเรือแล้วดื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องตอนนี้กำลังนั่งรอเรือเพื่อที่จะออกไปล่องเรือชมเมืองของอัมสเตอร์ดัมด้วยพี่น้องเนาะเรียกได้ว่าถ้าจะมาเที่ยวเมืองยุโรปเนี่ยต้องมาเดือนสิงหาอากาศกำลังอุ่นๆดีพี่น้องเดี๋ยวรอกัน5นาทีพี่น้องเป็นยังไงไปดูกันพี่น้องเด้อขบวนเรือได้นำเราออกมาถึงปากอ่าวเลยพี่น้องเด้อแล้วก็เช็คดูเรือสำราญหรือว่าเรือแฟรี่ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิพี่น้องเหลียวเบิ่งขนาดร้านอาหารจีนก็ยังเป็นร้านอาหารทำจากเรือลอยบนน้ำพี่น้องไปดูกันสำหรับการล่องเรือในเมืองอัมสเตอร์ดัมในคลองนี่พี่น้องเรียกได้ว่าเป็นจุดหนึ่งที่คนที่มาเที่ยวฮอลแลนด์หรืออัมสเตอร์ดัมเนี่ยไม่พลาดเป็นเด็ดขาดพี่น้องเนาะก็มีราคาที่ไม่ค่อยแพงจนเกินไปประมาณ24ยูโรต่อคนพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่ามาตอนหน้าร้อนก็มาลองดูกันพี่น้องเนาะจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในข้างๆของแม่น้ำแล้วก็ตึกรามบ้านช่องที่สวยงามแม่น้ำอัมสเตอร์ดัมถือว่าเป็นแม่น้ำสายโลหิตซึ่งใช้ขนส่งสินค้าอะไรต่างๆมากมายพี่น้องเนาะเนื่องจากเมืองอัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองที่มีคลองมากมายนะพี่น้องเนาะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เมืองนี้มีสะพานที่สวยงามมากที่สุดที่1,500แห่งแล้วก็โรแมนติกมากเลยพี่น้องจ๋าThank you.
ขบวนเรือของเราการล่องมาถึงโบสถ์แคทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอัมสเตอร์ดัมก็เรียกว่าน่าสนใจนะพี่น้องจ๋าเรียกได้ว่าถ้าสังเกตเห็นฮอยสติ้งบีมหรือหน้าจั่วบนบ้านเนี่ยจะเป็นยื่นๆออกมานั่นก็คือไว้ใช้สำหรับขนสิ่งของขึ้นมาจากเรือแล้วก็ขนลงไปบนบ้านขึ้นไปบนบ้านนะพี่น้องเนาะเพราะว่าในอัมสเตอร์ดัมนั้นการใช้พื้นที่จะมีน้อยมากที่พื้นที่แพงมากแล้วก็ประตูหน้าต่างจะเป็นประตูเล็กๆในการย้ายบ้านหรือขนของแต่ละหลังเนี่ยจะต้องขนขึ้นตรงฮอยสติ้งบีมซึ่งเรียกว่านำมาใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะพี่น้องจะสังเกตเห็นยื่นๆออกมานะพี่น้องจ๋าสำหรับใครที่จะสนใจจะมาล่องเรือที่อัมสเตอร์ดัมก็มีบริการกันอยู่หลายเจ้าอยู่แถวแม่น้ำอัมสเตลตรงใกล้ๆกับสถานีรถไฟนะพี่น้องเนาะก็จะจองได้แล้วว่ามาซื้อได้ที่นี่ใช้เวลาประมาณ75นาทีนะพี่น้องเนาะมีไกด์ถึง19ภาษาด้วยกันโดยจะมีเรทอยู่ที่14ยูโรแล้วก็เด็กอายุ 5-10 ปีนี้จะอยู่ที่ 7-5 ยูโรนะพนักงานก็เรียกได้ว่ามีทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนให้บริการด้วยอีกด้วยนะพนักงานถ้ามักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยพนักงานเด้อแล้วก็ขอบคุณมากๆที่บอกต่อเพื่อนๆกันมากดติดตามอีสานวีซ่าจะพามาเที่ยวชมบรรยากาศแบบนี้ด้วยพนักงานเนาะยังไงก็ชอบไม่ชอบก็เขียนความคิดเห็นในช่วงด้านล่างว่าอยากจะดูอะไรยังไงด้วยพนักงานเนาะตอนนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าด้วยพนักงานสวัสดีจ้าบ๊ายบายThank you.